คนเกิดปีงูเดือนนี้ชงครับชงวุ่นวายวุ่นวายด้วยเรื่องอะไรอย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคนเกิดปีมังกรมาแล้วตัวเก็บใช้ครับมักจะมีคนเข้ามาประจบประแจงเข้ามาหาตัวคุณมากกว่าปกติเก็บใช้แปลว่าเขาหวังผลประโยชน์ไม่ได้เข้ามาแบบใสแต่เต็มใจช่วยคุณสำเร็จเขาก็สำเร็จด้วยนั่นฟ้าเปิดโอกาสให้คุณตรงนั้นแล้วมาเจอบทบาทภาคพื้นดินตัวเพียงใช้เพียงใช้ใช้จ่ายค่อนข้างสุรุ่ยสุร่ายกล้าได้กล้าเสียดังนั้นคนเกิดปีมังกรนะครับรายจ่ายต้องระวังให้มากเพราะรายรับมันเข้ามาไม่เยอะการเงินมักจะติดขัดนะเหมาะสำหรับคนเงินเย็นคนรวยจะมีโอกาสคนเสี่ยงโชคที่ไม่มีสตังค์มักจะเจ็บปวดครับแล้วจำไว้คนเกิดปีมังกรอย่าไปอุตริอวดรวยให้ใครรู้ครับแล้วจะมีปัญหาส่วนผู้ชายต้องระวังคุณจะเป็นคนหนึ่งเหมือนเสียชัดโดนผู้หญิงหลอกเสียชัดสายเปรคุณรู้ไหมล่ะครับแต่จุดสุดท้ายแกกลับเฮงๆนั่นมังกรครับเรามาดูต่อคนเกิดปีงูนะคนจีนเรียกงูคือจัวครับอันดับแรกคือเจี๋ยซิงชีวิตสบายสบายงานด้านบริการจะมีชื่อเสียงอาหารการกินจะโดดเด่นนะไปทำอะไรก็มีคนชื่นชมนั่นคือฟ้าเปิดโอกาสให้คุณได้เจอคนดีๆช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีแต่คนเกิดปีงูเดือนนี้ชงครับชงวุ่นวายวุ่นวายด้วยเรื่องอะไรวุ่นวายด้วยชิกสัวมักจะเจอคนเอาเรื่องไม่จริงใจผู้หญิงต้องระวังโดนฉุดเขาไม่รักจริงเขาหวังแต่ตัวคุณงูคำพยากรณ์ถึงออกมาครับให้ระวังมีปากเสียงแตกหักกับเพื่อนร่วมงานลูกหลานสร้างปัญหาเอาแต่ใจตัวเองแถมคุณเองก็ต้องบ่นจนคนหันกลับมาเล่นงานคิดว่าจะจบแล้วแต่คุณบ่นตามหลังไปแล้วชิกส่วนนั้นก็จะมาเล่นงานคุณอาจจะโดนตบสัก 2-3 ปาบงูต้องระวังคำพูดถ้าจบแล้วอย่าไปส่งต่อผมเตือนไว้ก่อนครับเรามาคนปีม้าครับคนปีม้าเจอเสียกลัวมีโอกาสโด่งดังก้าวหน้าก้าวไกลแป๊บเดียว1เพลงวิวเป็นล้านสำหรับคนเกิดปีม้านั่นคือโอกาสฟ้าเปิดมาให้แล้วไปเจอคนที่มีอำนาจคนที่มีระเบียบมาสอนคุณครับเฮ้ยถ้าคุณทำอย่างนี้คุณต้องเป็นคนตรงต่อเวลาเขานัดแล้วต้องไปเขานัดแล้วต้องทำถ้าดังแล้วไม่ตรงต่อเวลาต่อไปก็จบครับคำพยากรณ์ที่ผมจะออกมาก็ให้ระวังเรื่องขัดแย้งเหนื่อยเพราะงานมากป่วยเพราะงานมากมีเหมือนกันนะป่วยเพราะงานมีเหนื่อยเพราะงานมากมักจะมีปัญหาทะเลาะกับเจ้านายเพราะการโชว์โอเวอร์โหลดเกินไปผู้หญิงระวังทะเลาะกับคู่ครองนี่ระวังเหมือนกันเรามาต่อครับคนเกิดปีแพะคนเกิดปีแพะเจอตัวปีเกียงครับปีเกียงคือคนกันเองพี่น้องช่วยเหลือมาเจอเจี้ยใช้ธรรมดาเมียกับพี่น้องมักจะไม่กินเส้นกันแต่เดือนนี้จะกินเส้นกันหันมาช่วยเหลือค้าขายในกงสีมีกำไรครับมีกำไรเป็นอย่างดีเก่งกำไรคาดการณ์ค่อนข้างแม่นยำดังนั้นคนเกิดปีแพะเดือนนี้เป็นเดือนที่ฟันกำไรที่ลงทุนมาหลายหลายครั้งนะครับความรักดีจะพบกับคนถูกใจเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ